ศไทยมีโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมาเพื่อรักษาเต่าทะเลโดยเฉพาะค่ะโรงพยาบาลแห่งนี้เปิดรักษาเต่าทะเลที่เจ็บป่วยทุกกรณีมาตั้งแต่ปี2556ค่ะภายในโรงพยาบาลก็จะประกอบด้วยอาคารที่มีห้องรักษาเต่าบ่อพักฟื้นทั้งบ่อเล็กและบ่อใหญ่มีทั้งเต่าทะเลรอรักษาอาการป่วยอยู่หลายตัวเลยทีเดียวค่ะเต่าทะเลถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากขยะทะเลนะคะเพราะฉะนั้นต่อก็เลยต้องเดินทางมาที่นี่มาดูว่าเต่าทะเลเนี่ยได้รับผลกระทบจากขยะทะเลอย่างไรนะคะแล้วเมื่อเต่าป่วยแล้วทำไมต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเต่าและจะรักษากันอย่างไรคะหมอคะทำไมเราต้องมีโรงพยาบาลที่รักษาเต่าโดยเฉพาะด้วยล่ะคะก็ในปัจจุบันเต่าทะเลมีสาเหตุการเกิดและการป่วยมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเราจึงต้องมีหน่วยงานที่เฉพาะหรือว่ามีผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านในการทำการช่วยเหลือและทำการรักษาครับเต่ามันแบบว่าต้องดูแลมากยากเป็นพิเศษนะคะอย่างเต่าเนี่ยเขาเป็นสัตว์ป่าเขาจะเก็บอาการเก็บอาการใช่คือเขาป่วยอะไรคือเราจะสังเกตยังไม่มีร้องควรคางใช่ไหมอย่างถ้าเป็นหมาแมวอะไรเขายังแบบท้องเรียกอย่างเงี้ยคือเต่าป่วยเขาจะนิ่งเขาจะซึมเนี่ยครับปี2559ที่ผ่านมามีการเก็บสถิติอัตราการตายของสัตว์ทะเลหายากสูงถึง355ตัวโดยแบ่งออกเป็นเต่าทะเล180ตัวพยูน11ตัวโลมาและวานอีก164ตัวค่ะส่วนสาเหตุการตายและการบาดเจ็บโดยเฉพาะเต่าทะเลส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องมือประมงรองลงมาก็คือกินขยะสิ่งแปลกปลอมที่มนุษย์ทิ้งลงไปในทะเลสุดท้ายคืออาการเจ็บป่วยตามธรรมชาติค่ะแต่ว่านับจากหลังๆเนี่ยเราพบว่าอัตราการที่เขากินขยะจากการป่วยที่เขากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยเริ่มจะมากกว่าป่วยการป่วยตามปกติทำไมเต่ามันถึงได้ชอบกินสิ่งแปลกปลอมหรือว่ากินขยะกินถุงพลาสติกอย่างในทะเลก็มีเศษขยะค่ะเป็นจำนวนมากค่ะพวกเต่ามันก็นึกว่าเป็นเศษอาหารเต่าทะเลเป็นสัตว์ที่หากินตามโขดหินตามแนวปะการังหรือตามแหล่งหญ้าทะเลบริเวณชายฝั่งและรอบเกาะแก่งต่างๆเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์มีเพียงเต่าตนุเท่านั้นนะคะที่เมื่อโตเต็มวัยจะหันมากินแต่พืชเท่านั้นซึ่งพฤติกรรมการกินของเต่านี่เองที่ทำให้เต่าได้รับผลกระทบจากการกินสิ่งแปลกปลอมได้ง่ายไม่ว่าขยะนั้นจะจมอยู่บนผืนทรายติดตามแนวปะการังลอยอยู่กลางน้ำหรือผิวน้ำก็ตามค่ะเฮ้ยมันคล้ายๆสาหร่ายที่เรากินกันไหมคะใช่ค่ะเป็นแผ่นบางๆสาหร่ายผักกาดมนุษย์กินได้เต่ากินได้เป็นอาหารตามธรรมชาติค่ะเฮ้ยนี่มันเหมือนพลาสติกมันเป็นค่ะมันเหมือนพลาสติกสมมติว่าในธรรมชาติเต่ามันก็จะไปว่ายน้ำไปกินสาหร่ายแบบนี้กินใช่ถ้ามีถุงพลาสติกลอยอยู่ในน้ำมันก็ไม่แต่ปุ๊บเพราะฉะนั้นถ้าอะไรลอยมาคล้ายๆอย่างนี้เอาเข้าปากหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหได้เห็นถึงสาเหตุและพฤติกรรมของเต่าทะเลที่ส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยกันไปแล้วแต่เมื่อเต่าป่วยจะมีวิธีการสังเกตและรักษาอย่างไรคะถ้าที่มาอยู่ตามถังไฟเบอร์เงี้ยค่ะจะเป็นพวกที่อาการอย่างบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยมากแต่ว่าหมออยากจะสังเกตอาการเขาว่าเขากินอาหารได้ไหมหรือว่าขับถ่ายออกมาได้ไหมก็เลยแยกเขาเป็นต้องแยกห้องเดี่ยวนะคะใช่ค่ะห้องพักผู้ป่วยเดี่ยวใช่ค่ะกิจวัตรประจำวันทุกๆเช้าคุณหมอก็จะออกตรวจเต่าป่วยโดยจะสังเกตอาการเช่นการลอยตัวในน้ำผิดปกติหรือไม่จับพลิกตัวดูผิวหนังหรือแผลต่างๆจับเนี้ยก็คือจับแล้วตอบไหมตอบสนองไหมเนี่ยตอบอันนี้คือตอบสนองคือพอเขาเริ่มดื้อได้นี่แปลว่าใช่ค่ะเขาก็จะแบบเขาก็คือเขาไม่อยากยุ่งกับเราอะไรเขาก็จะปวดเกิดอะไรอย่างนี้อาการเจ็บป่วยของเต่านั้นดูได้ยากมากค่ะอย่างเจ้าเต่าตัวนี้นะคะกว่าจะมาถึงมือหมออาการก็หนักเขาคันโคม่าแล้วค่ะตัวนี้ก็มีอาการปอดติดเชื้ออันนี้ถือว่ายังพ้นขีดอันตรายยังค่ะตอนนี้เป็นอาการเป็นโคม่าอยู่ก็ไม่สามารถที่จะหายใจเองได้อะค่ะส่วนสาเหตุการติดเชื้อคุณหมออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าตามธรรมชาติก็จะมีเชื้อโรคต่างๆอยู่แล้วหากเต่าไม่แข็งแรงก็อาจจะติดเชื้อได้คล้ายอาการเป็นหวัดของคนเรานั่นเอง
แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือการติดเชื้อจากความไม่สะอาดของกระแสน้ำสาเหตุก็มาจากการทิ้งขยะหรือน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงทะเลเต่าที่ติดเชื้อก็จะไม่มีแรงตัวลอยว่ายน้ำไม่ไหวหรือจมน้ำตายหรือถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นค่ะอันนี้เต่าห่มผ้าห่มด้วยอันนี้เป็นระดับที่เคยอยู่ถังลมมาก่อนใช่แล้วก็แต่ตอนนี้คือสามารถหายใจเองได้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอาไว้น้ำสูงได้อ่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจมแล้วไม่ต้องห่มผ้าด้วยก็เพื่อที่จะคุมกระดองอะค่ะไม่กระดองเขาเป็นไรไม่ให้แห้งอ๋อไม่ให้กระดองแห้งดูการขับถ่ายของเต่าว่ามีเศษขยะหรือสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่หรือไม่จากนั้นก็จะพาเต่าป่วยที่ครบกำหนดทำแผลหรือฉีดยาเข้าไปยังห้องรักษาค่ะเตียงที่รักษาเต่าเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับเวลาเราไปโรงพยาบาลสัตว์หมาแมวอะไรเงี้ยก็จะมีเตียงเฉพาะแต่ว่าของเต่านี่จะไม่เหมือนตรงที่ก็จะเป็นตะแกรงมีน้ำมีเหมือนเป็นซิงค์อ่ะอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็มีตอนนี้คุณหมอก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆมามีเข็มฉีดยามีสำลีทาแผลอะไรเงี้ยเหมือนของคนเลยพอเข้ามาในห้องรักษาขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการรักษาน้องหมาน้องแมวค่ะชั่งน้ำหนักแล้วตรวจเช็คร่างกายอีกรอบเออทางไปเห็นลิ้นเต่าด้วยตืด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 อ๋อก็จะส่องดูเห็นได้หลายอย่างเช่นสีเลือดเมือกของเขาอย่างเงี้ยก็จะบ่งบอกถึงสุขภาพเขาได้เออเออค่ะดูว่าช่องปากเขามีแผลมีหนองมีอะไรไหมจากนั้นก็ฉีดยาตามอาการค่ะโดยจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณต้นแขนของเต่าค่ะแล้วก็ฉีดยาเสร็จแล้วทำแผลค่ะเป็นแผลที่ขาค่ะปากเต่าเขาไม่ได้เป็นสัตว์บกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่เอาไว้ทำแผลก็ต้องเลือกชนิดที่แบบบางทีอาจจะแบบว่าต้องกันน้ำพอมันกันน้ำได้หรืออะไรเงี้ยค่ะประสิทธิภาพในการหายของแผลมันก็จะเร็วกว่าใช่ค่ะนอกจากจะฉีดยาทำแผลตามปกติแล้วบางตัวก็ต้องมีการติดตามอาการภายในด้วยการเอ็กซเรย์ด้วยค่ะน้องเต่าตัวนี้นะคะคุณหมอจะเอาเอ็กซเรย์ค่ะคุณหมอว่าเขามีเบ็ดอยู่ในท้องด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ็กซเรย์เต่าจะมีวิธีการอย่างไรการเอ็กซเรย์นั้นเป็นการยิงรังสีผ่านตัวเต่าไปกระทบกับแผ่นฟิล์มค่ะใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีก็เรียบร้อยคุณหมอก็จะนำแผ่นเอ็กซเรย์เข้าเครื่องอ่านก็จะปรากฏเป็นภาพภายในตัวเต่าแบบนี้ค่ะหมอคะพออ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างคะตัวเบ็ดอะเคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนแค่เล็กน้อยถ้าเทียบกับเมื่อคราวที่แล้วคือ26จูนมิถุนายนมันแทบไม่ขยับเลยนะหมอเราไม่มีวิธีการอะไรที่เอาออกมาได้อย่างเงี้ยหรอคะหมอก็เดี๋ยวตอนนี้หมอกำลังทำการป้อนยาหล่อเลื่อนอะไรเขาให้อ่ะเรากำลังปล่อยให้มันออกมาเองตามธรรมชาติเหรอใช่ค่ะผ่าไม่ได้แล้วโอกาสผ่าได้แต่ว่าความเสี่ยงจะสูงอะคุณหมอบอกว่าเต่าตัวนี้ยังโชคดีนะคะที่กลืนเบ็ดเข้าไปซึ่งเป็นโลหะทำให้ตรวจหาเจอได้ง่ายแต่บางตัวโชคร้ายหากขยะที่กินเข้าไปไม่ใช่โลหะก็จะตรวจหาไม่เจออย่างเช่นเศษขยะเหล่านี้ค่ะมีอะไรบ้างหมอนี่เราจะมาวิจัยอึเต่ากันว่าเต่ามันกินอะไรเข้าไปบ้างเป็นขยะมนุษย์เลยมันหนังสติ๊กยางวงอะยางวงแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่ได้มาอยู่กับหมอไม่มาเจอหมอไอ้นี่มันจะติดอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เต่ามาตลอดชีวิตอะสะสมไปจนตันอะจนไส้ตันตายอะเต่าทะเลที่รักษาจนผ่านอาการโคม่าหรืออาการดีขึ้นแล้วคุณหมอก็จะแยกไปพักฟื้นตามบ่อต่างๆดูแลรักษาจนคุณหมอมั่นใจว่าหายดีแข็งแรงแล้วก็จะปล่อยคืนให้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไปค่ะเราอาจจะมองว่าเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะโดยเฉพาะขยะทะเลขยะพลาสติกต่างๆที่เราทิ้งลงไปมันคงไม่กลับสู่ตัวเรานะแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมาสู่ตัวเราไม่ว่าเป็นเรื่องของพลาสติกที่เป็นย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติกนะสุดท้ายเมื่อเราเข้าสู่วงจรอาหารเรากินเข้าไปผลกระทบก็กลับที่ตัวเราด้วยนะครับนี่อยากจะเชิญชวนนะครับว่าในการจัดการขยะอยู่ที่ตัวเรารู้จักลดขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะถูกที่ถูกทางหรือว่าคิดก่อนนิดนึงว่าก่อนที่ทิ้งขยะก็เราคนที่จะจัดการยังไงเราจะซื้อของก็ดูยังไงว่าจะเกิดผลกระทบก็อย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกคนคิดก่อนที่จะซื้อของด้วยนะครับ
คนทั่วไปอาจจะเรียกมะพร้าวหัวช้างมะพร้าวนอแรดอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วกะลามะพร้าวนั้นมีมูลค่ามากมายมหาศาลเลยล่ะค่ะ12,000ค่ะไม่แพงเกินนวดนวดเต่านวดเต่าหมอบอกฉีดยาเสร็จต้องนวดด้วยเพื่อให้ยามันกระจายตัวได้ดีขึ้นก็หายใจได้อะไรเงี้ยค่ะสีสีเยื่อเมื่อก็โอเคสีชมพูตัวหมาแมวเลยอ่ะใช่ค่ะก็คล้ายๆกันนะคะ